เอาส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้แชร์กันเยอะมากคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยก็ได้ยูนิฟอร์มใหม่พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเพจของคุณวันวริศเป็นผู้แชร์ภาพนี้ภาพฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นยูนิฟอร์มใหม่ฝั่งขวาคือเครื่องแบบชุดเก่าทีนี้พอแชร์ภาพนี้ออกไปคนก็อ่ะแน่นอนเห็นสีแบบนี้โอ้ชัดเจนสีดีเนาะแต่เฮ้ยทำจากขวดพลาสติกนะทำจากขวดเพชรเอามารีไซเคิลร้อนแย่เลยคือมันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่อาจจะมีข้อเสียเรื่องร้อนไหมหรือยังไงเราส่งคุณชยศมุกดาหารครับไปลองสำรวจดูถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงเจอครับยูนิฟอร์มใหม่มาแล้วจริงๆคุณผู้ชมคือคุณชยศบอกว่าเดินมา100เมตรเห็นแต่ไกลเลยเพราะฉะนั้นพวกเมาแล้วขับเนี่ยมันอ้างไม่ได้นะว่ามองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะว่าสีสะท้อนแสงอย่างดีคำถามที่ว่าแล้วมันร้อนไหมพนักงานชุดกวาดขยะนี้บอกว่าเบาสบายกว่าเดิมคล่องตัวกว่าเดิมเย็นสบายไม่ร้อนเลยต้องชมคนออกแบบเลยนะเนี่ยแต่ตูนมีข้อเสียนิดนึงพอฝนตกปุ๊บมันใสเลยอ้าวมันใสเลยเห็นข้างในหมดเลยแต่ข้างในท่านก็ต้องใส่เป็นชุดอื่นไว้ข้างในด้วยถูกไหมคะต้องใส่ชุดซับไว้ข้างในหน่อยใช่ค่ะเขาบอกก็โอ๊ยเยี่ยมเยี่ยมเพราะว่ามันสะท้อนแสงแล้วมันไกลมองเห็นไกลไม่เหมือนตัวนี้มันจะระยะใกล้เวลาเรากวาดอะไรก็เหมือนกันค่ะเห็นมองไกลถ้ามันปลอดภัยกับมันเซฟตัวเราด้วยค่ะการทำงานมันก็คล่องตัวค่ะขออยากมีกระเป๋าข้างหน้าอย่างเราใส่อะไรเงี้ยค่ะถุงมือว่าเวลาจังหวะที่เราไม่ได้ใส่มันมีแค่กางเกงอย่างเดียวอย่างอื่นก็ขอเป็นผ้าหนาขึ้นกว่านี้นิดนึงขณะที่มันเปียกมันจะเห็นมันจะชัดเจนกว่าถ้าสตรีก็อาจจะรู้สึกใช่ค่ะมันบางนิดนึงแล้วพนักงานกวาดถนนกทมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยก็จะมีข้อนี้แหละดังนั้นที่โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยตัวจริงเขาบอกสบายเขาชอบกว่าชุดเดิมเยอะเลยทีนี้ชุดนี้เนี่ยนำร่องในเขตดินแดงก่อน200ชุดนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้เอามาใช้จริงเต็มรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอแสดงว่าเขาคงต้องรอฟังฟีดแบคแหละแล้วเอาไปปรับปรุงหรือเปล่าก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่อยากได้กระเป๋ามันต้องเก็บอุปกรณ์หน่อยมันไม่มีที่เก็บเลยเนี่ยฮะอ่ะเอาภาพนี้มาให้ดูเห็นชัดแต่ไกลจริงๆแล้วเขาบอกว่ากลางคืนจะสว่างกว่านี้อีกนะคะเพราะมันจะสะท้อนแสงตอนกลางคืนใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมือวิเศษกรุงเทพแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดค่ะนะครับ